ตื่นกันแล้วใช่ไหมคะทุกคนคะตื่นนอนมาแล้วทุกคนทำอะไรกันบ้างในแต่ละวันเราเองก็คงจะสงสัยใช่ไหมว่าเราเป็นบุคคลทั่วไปธรรมดาแล้วคนที่เขาเรวยๆเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยวันทั้งวันเขาทำอะไรกันบ้าง เขาถึงสามารถที่จะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่การงานแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยมีอิสรภาพต่างการเงินจนสามารถที่จะขึ้นแท่นเรียกได้ว่าเป็นเศรษฐีแน่นอนค่ะสิ่งหนึ่งที่เราอะอยากจะรู้ว่าคนสําเร็จเขาสําเร็จได้เขาม,มีวิธีการบริหารจัดการเวลาในแต่ละวันของเขายังไงบ้าง พูดแล้วมันก็อดสงสัยไม่ได้จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือมหาเศรษฐีระดับโลกเขาอะใช้ชีวิตต่างไปจากคนทั่วๆไปหรือเปล่าเราลองมาดูค่ะครูเกมีโอกาสได้อ่านเกี <c> ่ <oughs> <c oughs> ยวกับเรื่องของบทความที่เขามีการไปสัมภาษณ์นะคะคนรวยระดับโลกหลายคนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัสเจ้าของเทส l ราหรือว่าธุรกิจยานอวกาศ s p ป c e X เจฟเบโซสผู้ก่อตั้งอเมซอนอีค m มเมิรยักษ์ใหญ่บิลเกตผู้ก่อตั้ง Microsoft มหาเศรษฐีของโลกวอร์เรนบัฟเฟตหรือว่าคุณปู่นักลงทุนสาย VI ที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเช่นเดียวกันโอ้ oh, โหแต่และคนที่เอ่ยมาเชื่อว่าหลายๆคนคุ้นชื่อคุ้นหน้ากันอยู่พอสมควรนะคะทีนี้มาดูค่ะว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะคะอันดับแรกเลยค่ะข้อที่หเศรษฐีทุกคนตื่นเช้าคุณคะ อ,อีกหนึ่งสิ่งที่มหาเศรษฐีทุกคน่ะที่จากการสัมภาษณ์และเราพอจะทราบว่าเขาทําเหมือนเมือนกันเลยคือเขาตื่นเช้า และนอกจากนั้นค่ะเขานอนไวเพื่อที่ตัวเขาเองจะพักผ่อนเต็มที่คงจะมีหลายๆคนที่คิดว่าการที่เป็นคนรวยแล้วจะตื่นตอนไหนก็ได้นอนให้สายตะวันโด่งก่อนก็ได้แต่จริงๆแล้วเขาตื่นเช้าเพื่อมาเตรียมพร้อมสำหรับการทำภารกิจต่างๆของเขาค่ะกิจวัตรประจำวันต่างๆของเขาและนอกจากนี้นะคะเขายังนอนพักผ่อนเต็มที่ด้วยเราคงจะเคยคิดว่าคนที่เขาเป็นเศรษฐีเขาต้องทำงานดึกดื่นเที่ยง คืนตีหนึ่งตีสองเพื่อที่จะวางแผนแลนงานของเขาทุกสิ่งอย่างกว่าจะแล้วเสร็จก็จะทําให้เขาอะนอนดึกเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีเวลาในการสร้างความร่ารวยของเขาแต่จริงๆแล้วกลายเป็นว่าเศรษฐีกลับให้ความสําคัญกับการพักผ่อนค่ะเพราะว่าถ้าคุณนอนอิม่มคุณพักผ่อนเพียงพอ คุณจะสามารถมีพลังงานเพื่อที่จะเอามาวางแผนมาแพลนง,งานหรือมาทำในสิ่งที่คุณตั้งใจในการสร้างเงินสร้างรายได้ของคุณได้ดีกว่าการที่คุณนอนดึกซเสอีกค่ะ มันทําให้คุณนะเกิดความเครียดเปล่าๆนอนดึกไม่ได้งานสุขภาพเสียแล้วคุณก็จะไม่มีหัวที่จะคิดไอเดียต่างๆเพราะฉะนั้นการตื่นเช้าเพื่อมาวางแผนในสิ่งต่างๆและการเข้านอนไวพักผ่อนให้เพียงพอกลับเป็นเรื่องที่เศรษฐีทุกคนเห็นตรงกันเลยค่ะว่าเขาจะต้องทาข้อต่อไปนะคะเขาออกกําลังกายสม่ําเสมอค่ะ โอ้พอพูดมาถึงตรงนี้หลายคนที่ตื่นขึ้นมาวันนี้ออกกําลังกายหรือ,อยังเอ่ยคุณอาจจะลุกไปกระโดดตบสัก20หรือ30ทีหรือไปวิ่งเหยาะๆยะที่สนามหน้าบ้านก็ได้นะคะคุกิพูดเล่นหมายความว่าคุณควรที่จะจัดสรรเวลาในการออกกําลังกายเพื่อดูแลสุขภาพเพราะว่าคนรวยหรือว่ามหาเศรษฐีทุกคนเขาออกกําลังกายค่ะเขาจะไม่พูดคำว่าไม่มีเวลาเพราะว่าในทางกลับกันแล้วซ e อหรือว่ามหาเศรษฐีทั้งหลายเนี่ย เขาคิดว่าเขาจะมีเวลาให้กับสุขภาพของเขาเสมอค่ะเขาจะมีเวลาให้กับสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเขาเสมอเพราะเขาใช้หัวคิดเขาใช้ไอเดียเขาใช้ร่างกายเขาใช้สมองของตัวเขาเองในการผลิตเงินถ้าเขาไม่ดูแลร่างกายของเขาให้ดีเขาไม่บำรุงที่ตัวเขาเองก่อนโอ้โอกาสที่เขาจะใช้ร่างกายในหาการหาเงินเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ยากแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นการออกกําลังกายก็เลยค่อนข้างที่จะจริงจังสม่ําเสมอและที่สําคัญเป็นกิจวรรัตรของเศรษฐีทุกคนด้วยค่ะอย่าลืมว่าร่างกายเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะหาอะไรอะไรมาทดแทนได้นะคะตัวคุณเองก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับสุขภาพหรือการออกกำลังกายเช่นเดียวกันค่ะทีนี้ข้อต่อไปนะคะเขามักจะลิสิ่งที่ไม่ควรและก็สิ่งที่ควรทำ ในแต่ละวันเขาจะเขียนหรือว่ารีดออกมาวางแผนนั่นเองค่ะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขาควรจะต้องทําและอันนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่ควรที่จะต้องทําเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเศรษฐีทุกคนให้ความสําคัญกับเวลาค่ะทุกคนมีเวลาที่จํากัดคนที่บริหารเวลาได้ดีจะมีโอกาสสําเร็จมากกว่าและนี่ก็เป็นจะบอกว่าเป็นเคล็ดลับหรือเคล็ดไม่ลับก็ได้ค่ะของเศรษฐีพวกเขาเลือกที่จะใช้เวลาไปกับสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อน และมันก็จะมีการจัดลําดับความสําคัญของงานที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนเพื่อที่เขาว่าจะได้มีเวลาทํางานนั้นๆให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะคะสิ่งที่ควรทํามหาเศรษฐีเหล่านี้ก็ยังมองไปในสิ่งที่ไม่ควรไม่ควรทําด้วยเช่นสิ่งที่ไม่ได้จําเป็นอะไรกับชีวิตของเขาเลยมาร์คซกเกอร์เบิร์กทิมคุกเขาเลือกที่จะแต่งตัวด้วยชุดเดิมคล้ายๆกันเดิมๆทุกวัน หรือแม้แต่โทนี่ร็อบบินเองถ้าคุณเห็นคุณก็จะเห็นเขาใส่เสื้อสีดำๆแบบนั้นเสื้อยืดธรรมดาคล้ายๆกันในทุกๆวันในทุกๆงานเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมคะเพื่อที่เขาจะไม่ต้องไปเสียเวลาในการเลือกชุด เพราะว่าเขาเขาใส่ลักษณะแบบนี้คนจําเขาได้แล้วว่าเป็นแบบนี้พอตื่นเช้ามาเขาหยิบชุดแบบนี้แล้วเขาก็สามารถที่จะออกไปทํากิจวัตรประจําวันต่างๆเขาเขาของเขาได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาในการเลือกว่าวันนี้ต้องใส่สีอะไรวันนี้ต้องใส่เสื้อผ้าแบบไหนวันนี้ต้องใส่เสื้อตัวนี้กับกางเกงตัวไหนโทนไหนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่เขาก็จะช่วยให้เขาประหยัดเวลาในการที่จะทำในในกิจวัตรของเขาได้ก็คือเขียนออกมาก่อนว่าจะทำหรือไม่ทำอะไร ข้อต่อไปค่ะเขาจะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบคุณคะแม้ว่ามหาเศรษฐีเหล่านี้เขาจะร่ํารวยจากการทุ่มเทกายใจให้กับงานของเขาแต่คุณก็น่าจะรู้นะคะว่าการทําธุรกิจการพัฒนาตนเองทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะต้องทําโดยที่คุณไม่รู้สึกเครียด พรสิ่งเหล่านี้มันอาศัยการบ่มเพาะคุณไม่สามารถที่จะทําธุรกิจบางอย่างแล้วสามารถจะรวยได้หนึ่งใน1นถึงสงวันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องทําเป็นประจำซ้ำําๆประจําซ้ําๆอยู่ทุกวันและหากคุณนะ่ะทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบอยู่เสมออคุณจะเอาความสุขในการทําสิ่งนั้นมาจากไหนคะ เพราะฉะนั้นคนที่เขาอะ่ะมีความสุขมีสุขภาพจิตที่ดีเขาเลือกที่จะทําในสิ่งที่เขาชอบเขาเลือกที่จะทําในสิ่งที่สามารถสร้างเงินให้กับเขาได้เพราะฉะนั้นคุณเองถ้าตอนนี้มีสิ่งที่ชอบคุณก็สามารถเอามาเขียนหรือมาทําเป็นกิจวัตรของคุณที่จะให้ทาให้คุณสร้างความร่ำรวยได้แบบมหาเศรษฐีเช่นเดียวกันนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยเนี่ยคร,ครูเก๋เองเป็นคนชอบอ่านหนังสือใช่ไหมแล้วก็ เอาหนังสือมาสรุปเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนได้รับรู้แล้วก็ทําออกมาเป็นพอดแคสต์ครูเกมีความสุขก,กับการได้อ่านหนังสือครูเกเอาหนังสือที่ครูเกชอบมาเล่าให้กับทุกคนฟังและนอกจากนั้นพอเอามาเล่าทุกคนชื่นชอบทุกคนได้ประโยชน์จากการที่ครูเกเอามาเล่าให้ฟัง รูเก๋เองก็ได้รับเงินหรือได้รับรายได้จาก YouTube ซึ่งใจ่ายให้รูเก๋เป็นประจำทุกเดือนคุณเองก็สามารถทําได้นะคะตอนนี้คุณชื่นชอบเรื่องอะไรทําอาหารหรือเปล่าปลูกต้นไม้หรือเปล่าหรือว่าเรื่องธรรมะหรือว่าชื่นชอบในเรื่องการพัฒนาตนเองเหมือนกันหรือชอบอ่านหนังสือเหมือนกันและอยากทําแบบรูเก๋คุณก็สามารถที่จะมาเรียนรู้วิธีการทำพอดแคต์ได้นะคะเพราะว่ารูเก๋เองก็เปิดสอนอยู่สามารถพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้หรือว่าจะทักมาที่ช่องทางที่รูเก๋แปะเอาไว้ใต้คลิปก็ได้ค่ะ ครูเกขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการชื่นชอบและก็การกดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกสเตชันหวังว่าคุณเองจะลองทำหรือว่าปรับประยุกติจวัตรของคุณไม่แน่นะคะวันหนึ่งเศรษฐีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ